รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการที่ดีทำดีกันอีกเช่นเคยครับวันนี้รายการของเรานั้นจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับความอลังการของแหล่งเรียนรู้แห่งหนึ่งย่านถนนราชดำเนิน Exhibition Hall ขนาดใหญ่ที่เล่าเรื่องราวของกรุงรัตนโกสินทร์ได้เป็นอย่างดีที่นี่มีชื่อว่านิทัศน์รัตนโกสินทร์ครับแห่งนี้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ทำให้เราได้รู้จักกับกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่ากรุงเทพมหานครที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และสวยงามของประเทศไทยช่วงหน้าค่ะเราจะมารู้จักผู้ที่เริ่มแหล่งการเรียนรู้แห่งนี้ห้ามพลาดนะคะห้องสมุดเฉพาะทางที่รวบรวมหนังสือซีดีและเรื่องราวเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์นะคะเลือกเรียนเด็กก็มานะคะคนต่างๆที่ไม่รู้จะไปไหนก็มาอ่านหนังสือเกี่ยวกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระมหากษัตริย์หรือ เรื่องราวเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ในมิติต่างๆเพราะที่นี่แหละค่ะเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เป็นเหมือนของขวัญให้กับคนไทยในยามที่บ้านเมืองยังสับสนอยู่เนี่ยมันจะเป็นการสร้างปัญญายิ่งใหญ่นะคะให้กับประชาชนแก๊งเน็ตซิงตอนจอสคลิกกระจายแฟนคลับเพียบแค่ติดเน็ตก็คลิกกระจายทีโอทีไฮสปีดแรงทั่วไทยหัวใจผมก็เลยแรงไปด้วย6เมก590บาทลูกค้าเดิมอัพสปีดฟรีแรงขับเคลื่อนเราขุดเจาะทุกอุปสรรคเราไม่ยอมแพ้ข้อจำกัดใดๆเราเอาความหวังของคนไทยเป็นแรงผลักดันเรามีความรุ่งโรจน์ของประเทศเป็นจุดหมายเราบุกเบิกขยายแหล่งพลังงานของไทยไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบ25ปีปตท.สผ.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทยแก๊งเน็ตซิงตอนจอสคลิกกระจายแฟนคลับเพียบแค่ติดเน็ตก็คลิกกระจายทีโอทีไฮสปีดแรงทั่วไทยหัวใจผมก็เลยแรงไปด้วย6เมก590บาทลูกค้าเดิมอัพสปีดฟรีเราขุดเจาะทุกอุปสรรคเราไม่ยอมแพ้ข้อจำกัดใดๆเราเอาความหวังของคนไทยเป็นแรงผลักดันเรามีความรุ่งโรจน์ของประเทศเป็นจุดหมายเราบุกเบิกขยายแหล่งพลังงานของไทยไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบ25ปีปตท.สผ.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทยแก๊งเน็ต
็ตซิงตอนจอร์จคิดกระจายแฟนคลับเพียบแค่ติดเน็ตก็คิดกระจายเที่ยวทีไฮสปีดแรงทั่วไทยหัวใจผมก็เลยแรงไปด้วย6เมก590บาทลูกค้าเดิมอัพสปีดฟรีวันนี้เดียได้รับเกียรติจากดร.สิริกรมณีรินทร์ซึ่งท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกรรมการวิชาการนิทรรศรัตนโกสินทร์แห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเรียกพี่ตุ๊กแล้วกันนะคะยินดีค่ะเดียเริ่มคำถามแรกเลยนะคะทำไมพี่ตุ๊กถึงชอบทำเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ล่ะคะจุดเริ่มต้นนะคะเพราะว่าเชื่อว่าแหล่งการเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยังหายากในบ้านเมืองของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กไทยถึงไม่ค่อยอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่บ้านเมืองของเรามีปัญหาจึงจบยากเพราะว่าปัญญายังไม่เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนแล้วก็คนส่วนหนึ่งของบ้านเมืองของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยจึงเป็นคนที่ชอบทำเรื่องของห้องสมุดเรื่องของพิพิธภัณฑ์นะคะเพราะเชื่อว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะปัญญาสิ่งที่จุดประกายแนวคิดนี้ล่ะคะคือก็อย่างที่เรียนนะคะเป็นคนชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เมื่อเด็กๆเนี่ยถึงขั้นซื้อตู้แขกมาต้องแกะให้อ่านเพราะในสมัยที่เด็กๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีหนังสือให้อ่านเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีมากขึ้นก็จริงแต่เด็กไทยก็ยังจะไปช้อปปิ้งไปดูหนังมากกว่าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นคนที่ว่าเมื่อมีโอกาสให้ได้ทำอะไรที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ก็จะเสนอตัวเข้าไปทำนะคะอย่างเช่นเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ย เป็นกรรมการในสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตัวเองเคยเรียนมาเรามีเวลา1ปีในการทำประโยชน์ในการดูแลโรงเรียนนะคะตามประเพณีของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานี่ก็คือว่าสิทธิ์รุ่นหนึ่งจะดูแลโรงเรียนปีหนึ่งนะคะปีที่แล้วเป็นรุ่น31ปีนี้เป็นรุ่น32เป็นต้นนะคะดังนั้นก็เลยเสนอกับเพื่อนร่วมรุ่นว่าเรามาช่วยกันปรับปรุงห้องแลบให้กับโรงเรียนมาช่วยกันปรับปรุงห้องสูตรให้กับโรงเรียนเตรียมกันเถอะฝากไว้เป็นอนุสรณ์ฝากไว้ให้กับเด็กปัจจุบันนะคะดังนั้นห้องสูตรของเราเนี่ยก็จึงมีทั้งจิตวิญญาณมีทั้งรูปแบบที่ทันสมัยห้องวิทยาศาสตร์หนังสือวิทยาศาสตร์จะเป็นสีน้ำเงินเหมือนห้องสมุดใต้ทะเลห้องสมุดไอทีซึ่งมีทั้งแผ่นซีดีนะคะมีหนังอะไรต่างๆให้เด็กได้ดูหนังภาษาอังกฤษแล้วก็ดูหนังภาษาต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวสดใสแบบวัยรุ่นนะคะแล้วก็ห้องนิยายก็จะเป็นสีชมพูหวานแววอย่างนี้เป็นต้นมีพื้นที่ให้เด็กเนี่ยเล่นดนตรีเล่าอ่านบทกวีอะไรกันสนุกสนานแล้วก็ชั้นบนเนี่ยมีห้องดูหนังนะคะแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นเราก็รวมใจกันทำที่พิพิธภัณฑ์หม่อมหลวงปิ่นวมาลากุลรวบรวมข้าวของที่ท่านเคยให้กับโรงเรียนเอาไว้นะคะในสมัยที่ท่านเป็นผู้อเมริกาเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนแล้วก็เราเชื่อกันว่าท่านเป็นคนดีคนหนึ่งของบ้านเมืองไม่อยากให้อนุชนรุ่นหลังเนี่ยลืมท่านก็เลยรวมใจกันประมวลเรื่องราวของหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลนะคะซึ่งท่านเป็นทั้งอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เป็นคนดีของบ้านเมืองเรารู้สึกว่าเวลาที่เรารวมใจกันรวมกลุ่มกันทำความดีเนี่ยมันมีพลังเกิดทำเสร็จมีความปิติชื่นใจนะคะเหมือนอย่างนิทรรศรัตนโกสินทร์เนี่ยตอนทีมงานซึ่งไปรับงานนี้จากทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาชวนมารับงานนี้ก็บอกพอดูงานแล้วก็บอกว่าโอ้โหมันเป็นงานใหญ่มากเป็นงานที่เหมือนกับ เปิดโอกาสให้มีการรวบรวมเรื่องราวมรดกของชาติของแผ่นดินเนี่ยให้กับเยาวชนให้กับคนไทยก็บอกขึ้นมาบอกว่างานใหญ่เกินตัวคนคนเดียวเพราะเป็นความรู้ที่ใหญ่กว้างหลากหลายมากนะคะ
ก็เลยเสนอทางทีมงานนั้นไปบอกว่าขออนุญาตให้ไปนำเสนอสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการนี้ว่าประการแรกขอบคุณจริงๆเลยนะคะที่จัดงบประมาณสร้างเวนคืนพื้นที่ส่วนนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ธุรกิจเนี่ยแต่เอามาทำแหล่งเรียนรู้นะคะเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เป็นเหมือนของขวัญให้กับคนไทยในยามที่บ้านเมืองยังสับสนอยู่เนี่ยมันจะเป็นการสร้างปัญญายิ่งใหญ่นะคะให้กับประชาชนประเด็นที่2ที่ขอให้ทางทีมงานไปเสนอก็คือว่าขอให้ตั้งคณะกรรมการวิชาการขึ้นมาคณะหนึ่งแล้วก็จะช่วยกันทับทางผู้รู้ให้ซึ่งเรื่องใหญ่อย่างนี้ผู้รู้ต้องหลากหลายด้านดังนั้นแรกทีเดียวเนี่ยก็ได้รับเกียรติจากท่านพลอากาศตรีภาวุฒิเงินชูกลิ่นซึ่งความเป็นมาของท่านเนี่ยยิ่งคิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยดีใจมีบุญที่ได้รู้จักได้เคยร่วมงานกับท่านนะคะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นอดีตอธิบดีกรมศิลปากรที่เคยฝากงานไว้ให้กับแผ่นดินครั้งยิ่งใหญ่และครั้งที่ท่านออกแบบนะคะพระเมรุถวายสมเด็จพระพินาแล้วก็ถวายสมเด็จย่าอีกด้วยนะคะท่านรับเป็นประธานให้แล้วก็ระดมความคิดของปัญญาของแผ่นดินนะคะเป็นการรวมสรรพกำลังกันทีเดียวมาคิดว่าในอาคารแห่งนี้เนี่ยเราจะใส่อะไรที่เหมาะสมความถูกต้องจะเป็นยังไงนะคะก็ผลก็ออกมาเป็นเฟสแรกของนิทรรศรัตนโกสินทร์ซึ่งเปิดให้บริการไป1ปีมาแล้วและกว่าจะมาเป็นนิทรรศรัตนโกสินทร์นี้ไม่ทราบว่าอุปสรรคปัญหานี้มีอะไรต้องฝ่าฟันไหมคะจริงๆแล้วอุปสรรคเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะคะเพราะว่าทุกคนที่มาช่วยงานเนี่ยในคณะกรรมการวิชาการเนี่ยมีความรู้สึกร่วมกันนะคะว่าในยามที่บ้านเมืองมีความขัดแย้งกันสูงไม่มีอะไรดีไปกว่ารวมพลังกันนำเสนอเรื่องราวที่เป็นความดีที่บรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะคะพระมหากษัตริย์หรือภูมิปัญญาต่างๆที่สั่งสมกันมาดังนั้นเราตั้งใจกันมากเรื่องราวของกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ปี2325จนถึงปัจจุบันก็คือ239ปีเยอะมากจะทำอย่างไรที่ให้คนไม่น่าเบื่อคำตอบก็คือพื้นที่แห่งนี้คือห้องสมุดซึ่ง เราก็ต่อสู้กันจนตั้งแต่ทางทีมงานออกแบบเนี่ยเสนอพื้นที่เพียงแค่ไม่ถึง100ตารางเมตรออกมากลายเป็น500ตารางเมตรนะคะเรียกว่าดูแล้วยังไม่จุใจอยากรู้เพิ่มการออกแบบห้องต่างๆนั้นเนี่ยจะจุดประกายให้คนอยากจะมาเรียนรู้มากขึ้นก็ที่ห้องสมุดแห่งนี้ห้องสมุดเฉพาะทางที่รวบรวมหนังสือซีดีและเรื่องราวเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์นะคะก็อย่างวันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเลิกเรียนเด็กก็มานะคะคนต่างๆที่ไม่รู้จะไปไหนก็มาอ่านหนังสือเกี่ยวกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระมหากษัตริย์หรือ เรื่องราวเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ในมิติต่างๆก็ที่นี่แหละค่ะก็เป็นความชื่นใจของคนทำงานเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ค่ะการที่ทำงานสายการเรียนรู้เนี่ยไม่ทราบว่าแตกต่างจากสายงานอื่นบ้างไหมคะก็จริงๆแล้วมันก็คือความเหมือนก็คือว่าในทุกงานเนี่ยเราต้องวางแผนว่าเราจะทำอะไรก่อนหลังอะไรสำคัญที่สุดอะไรสำคัญหลังแต่สิ่งที่ยากก็คือต้องหาทีมงานที่รู้ใจกันที่คนที่จะลงทุนทางด้านปัญญาเนี่ยบางครั้งอาจจะคิดว่าแพงแต่จริงๆแล้วความคุ้มค่าตรงนั้นก็คือคนทั่วไปเนี่ยมีความรับรู้มีสติมีปัญญามากขึ้นงั้นตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการต้องหาคนที่มองตาก็รู้ใจกันว่าอยากจะส่งมอบเรื่องราวดีๆให้กับอนุชนรุ่นหลังเหมือนกับว่าถ้าคนหนึ่งไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งนะคะแล้วอยากจะให้เด็กได้ร่วมอ่านหนังสือเล่มนั้นเนี่ยจะทำยังไงต้องหาคนที่มีความคิดเดียวกันอย่างนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่หายากและเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่สุดค่ะ
แล้วเดียอยากจะทราบว่าพี่ทุกเนี่ยทำเกี่ยวกับอุทยานหรือว่าแหล่งการเรียนรู้เนี่ยมามากมายไม่ทราบว่ามีแหล่งที่ไหนคะที่คิดว่าประทับใจแล้วก็จริงแล้วประทับใจทุกที่นะคะไม่ว่าจะเป็นทีเคพาร์คที่เคยก่อตั้งมาทีเคพาร์คที่ยะลาซึ่งทำกับทางเทศบาลนครยะลาก็ประทับใจในความมุ่งมั่นของคนยะลาที่อยากจะมีพื้นที่ที่เป็นกลางนะคะแล้วก็พื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับเด็กยะลาแล้วก็ด้วยความเชื่อว่าความแตกต่างทางความคิดศาสนาไม่ใช่สิ่งสำคัญถ้ารวมใจกันสร้างสิ่งดีๆให้กับบ้านเมืองที่เล็กๆอย่างเช่นที่บ้านเกร็ดตะการนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ของบ้านเกร็ดตะการซึ่งเป็นบ้านที่พักของเด็กแล้วก็สตรีนะคะที่ถูกความรุนแรงไม่ว่าจะทางใดก็ตามเนี่ยไปอยู่ที่นั่นแล้วก็อาจจะไม่ใช่คนไทยก็ได้ก็ไปช่วยกันในนามของมูลนิธิพัฒนาการเรียนรู้เนี่ยเพื่อที่จะทำห้องสมุดให้กับเด็กและสตรีเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่เล็กๆเนี่ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเมื่อใดก็ตามที่เราได้ทำอะไรดีเป็นการกระทำที่สร้างสรรค์เป็นการกระทำเชิงบวกเนี่ยทำให้เหมือนกับเราหล่อเลี้ยงความรู้สึกว่าบ้านเมืองนี้ยังมีความหวังเราทำกันด้วยความรู้สึกอย่างนั้นค่ะทุกคนไทยเนี่ยก็ได้ฝ่าฟันช่วงที่เป็นความมืดมนเป็นวิกฤตแล้วก็แบ่งแยกเป็นกลุ่มต่างๆก็อยากจะฝากว่าถ้าทุกคนมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่เป็นความดีเนี่ยอย่าได้ท้อถอยแล้วก็ขอให้ทำเถอะแก๊งเน็ตซิงสอนจอสคลิกกระจายแฟนคลับเพียบแค่ติดเน็ตจะคลิกกระจายเฉียวทีไฮสปีดแรงทั่วไทยหัวใจผมก็เลยแรงไปด้วย6เมก590บาทลูกค้าเดิมอัพสปีดฟรีแรงขับเคลื่อนเราขุดเจาะทุกอุปสรรคเราไม่ยอมแพ้ข้อจำกัดใดๆเราเอาความหวังของคนไทยเป็นแรงผลักดันเรามีความรุ่งโรจน์ของประเทศเป็นจุดหมายเราบุกเบิกขยายแหล่งพลังงานของไทยไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบ25ปีปตท.สผ.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทยแก๊งเน็ตซิงสอนจอสคลิกกระจายแฟนคลับเพียบแค่ติดเน็ตจะคลิกกระจายเฉียวทีไฮสปีดแรงทั่วไทยหัวใจผมก็เลยแรงไปด้วย6เมก590บาทลูกค้าเดิมอัพสปีดฟรีบ้านคือสวนคือวิมานของคนถ้าอยากมีบ้านไม่ต้องรอเก็บเงินนานขนาดนั้นธนาคารอาคารสงเคราะห์ช่วยได้ค่ะเพื่อบ้านในฝันของคุณสินเชื่อบ้านทอสดอกเบี้ยต่ำผ่อนน้อยยาวนานถึง30ปีทอสเพื่อบ้านเพื่อคุณสุดได้ทันทีแก๊งเน็ตซิงสอนจอสคลิกกระจายแฟนคลับเพียบแค่ติดเน็ตจะคลิกกระจายเฉียวทีไฮสปีดแรงทั่วไทยหัวใจผมก็เลยแรงไปด้วย6เมก590บาทลูกค้าเดิมอัพสปีดฟรีเรากลับมาที่นิทรรศรัตนโกสินทร์กันนะคะนี่อยากจะทราบว่าเฟสต่อไปหรือว่าอนาคตที่นี่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะหรือว่าเพิ่มเติมขึ้นค่ะที่เปิดมาประมาณ1ปีเนี่ยทางสำนักงานทรัพย์สินทำเพียงแค่เฟสแรกนะคะก็จะมีห้องต่างๆนะคะ
หลากหลายห้องเนี่ยอย่างเช่นรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์นะคะหรือว่าเกียรติยศของแผ่นดินเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งใน4ของงานทั้งหมดเนี่ยจะเปิดในราวๆปลายมีนาคมนะคะซึ่งการเปิดเป็นทางการก็คงจะมีลำดับต่อไปซึ่งจะทำให้อาคาร4ชั้นเนี่ยมีพื้นที่ให้บริการทางด้านความรู้แก่ประชาชนเนี่ยถึง 4,000 ตารางเมตรนะคะซึ่งก็จะขอเชิญชวนไว้ณที่นี้เลยนะคะสำหรับปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเห็นพื้นที่อีกเพิ่มขึ้นอีก 1,000 กว่าตารางเมตรเป็นพื้นที่ที่ให้ข้อมูล2ด้าน2เรื่องนะคะเรื่องดวงใจปวงประชาซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีว่าแต่ละพระองค์เนี่ยได้ประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ไว้กับแผ่นดินอย่างไรจึงทำให้ประเทศไทยมีวันนี้ประเทศไทยเนี่ยเราคนไทยสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็เดินออกไปในเวทีโลกนี้เราก็ภูมิใจเลยนะคะอย่างแรกก็คือเราเป็นเอกราชอย่างที่สองก็คือเรามีศิลปะวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ห้องที่สองก็คือเรืองรุ่งวิถีไทยในความเป็นคนในความเป็นบ้านเมืองไทยเนี่ยเราต้องมีสถาบันนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันแห่งวังสถาบันแห่งวัดหรือพระศาสนาแล้วก็สถาบันนะคะของชุมชนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนไทยในยุครัตนโกสินทร์ในอดีตนะคะเมื่อครั้งที่บ้านเมืองเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเวนิสตะวันออกมีคลองมากมายสมัยนั้นเนี่ยวิถีไทยเรืองรุ่งอย่างไรก็ไปติดตามไปดูกันที่ในนิทรรศรัตนโกสินทร์และช่วงสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่ลูกฝากกับท่านผู้ชมว่าคนที่เริ่มที่จะทำความดีนี่อยากให้ฝากให้กำลังใจด้วยค่ะก็คิดว่าอย่าท้อถอยนะคะในช่วงที่ผ่านๆมาทุกคนไทยเนี่ยก็ได้ฝ่าฟันช่วงที่เป็นความมืดมนเป็นวิกฤตแล้วก็แบ่งแยกเป็นกลุ่มต่างๆก็อยากจะฝากว่าถ้าทุกคนมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่เป็นความดีเนี่ยอย่าได้ท้อถอยแล้วก็ขอให้ทำเถอะขอให้คิดเชิงบวกคิดว่าอะไรที่จะเป็นเรื่องบวกของบ้านเมืองถ้าคิดเรื่องบวกร่วมกันได้เนี่ยจะมีจุดร่วมกันจุดหนึ่งแล้วก็จะเกิดความสมานฉันท์กับบ้านเมืองของไทยอย่างแท้จริงแล้วก็อย่าได้ท้อถอยในการทำความดีเลยนะคะคิดว่ามีคนเคยเล่าให้ดิฉันฟังนะคะเมื่อเราทำความดีต่อเนื่องคิดแต่เรื่องดีๆเนี่ยแล้วเราก็จะแคล้วคลาดซึ่งในรายละเอียดนั้นเนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการคิดดีทำดีเนี่ยจะได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์คนดีที่จะมาเล่าในรายละเอียดในประเด็นที่ดิฉันพูดไปนี่แหละค่ะและวันนี้เดียต้องขอขอบคุณพี่ตุ๊กมากๆเลยนะคะและนี่คือตัวอย่างของบุคคลที่คิดดีทำดีของรายการเราค่ะวังนะคะมีพื้นที่152ไร่กับอีก2งานนะคะนี่คือประตูสนามราชกิจนะคะเชิญด้านในได้เลยค่ะเดินรองศีรษะนะคะแล้วอย่าเหยียบธรณีประตูนะคะเพราะเราเชื่อกันว่าธรณีประตูมีเทวดาอยู่ค่ะกิจกรรมหนึ่งที่สาวชาววังเนี่ยทำมีเป็นประจำอยู่แล้วนะคะการเรียนรู้นั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับสัปดาห์หน้านั้นรายการของเราจะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับวันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยังครับสวัสดีครับภูเขาแผ่นดินสุดช้ำไม้สายน้ำกับเสือ